พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทัยทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมต่อพระฟ้าอาณาประชาราษฎร์ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติไว้อย่างอเนกอนันต์มรดกของชาติที่สำคัญที่สุดก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1826อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะดังที่ได้ประจักษ์รัฐบาลและปวงชนชาวไทยจึงได้พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาในพระองค์ท่านเป็นมหาราชพระองค์แรกของชาติไทยและได้ร่วมกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่านขึ้นไว้เพื่อสักการะณบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัยนั่นเองและเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่17มกราคมปีพุทธศักราช2376เมื่อได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่26กรกฎาคมปีพุทธศักราช2532แล้วนั้นในที่สุดค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีอนุมัติตามที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอในการกำหนดวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติซึ่งคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติและคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ของไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้วดังนั้นวันที่17มกราคมในปีพุทธศักราช2533จึงเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเองซึ่งวันสำคัญทางประวัติศาสตร์วันหนึ่งที่ถูกกำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกอีกด้วยเรื่องบ้านเมืองเฟื่องฟูจดจำไว้นามของกู